พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1ณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อให้ตำรวจสายตรวจสามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีความเข้าใจในเรื่องของการขับขี่ทางยุทธวิธีอย่างถูกต้องในการเข้าไประงับเหตุแล้วก็ไล่ล่าสกัดกลุ่มคนร้ายด้วยจักรยานยนต์นะคะให้สามารถป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ลดการสูญเสียแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมในโครงการอบรมจำนวน170นายด้วยกันนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนำไปทบทวนฝึกฝนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนตำรวจด้วยกันรวมถึงให้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะ